กลับมาเบรกนี้นะคะไปที่เรื่องราวทางการเมืองค่ะ3สสหญิงค่ะก็ได้มีการเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วค่ะภายหลังจากที่กกต.นะคะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต8จังหวัดเชียงใหม่3สสหญิงก็ได้มีการเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองจากกกต.เพื่อที่จะนำไปรายงานตัวสสที่สภาผู้แทนราษฎรโดยตันหรือว่านางสาวจิตพัฒน์กฤษฎากรพิรมภักดีนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการระบุนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มอบคะแนนให้กับทางพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ส่วนตัวตั้งใจจะเข้าไปทำงานในสภาค่ะในฐานะสสทั้งนี้ตันนะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่โซเชียลได้มีการตั้งฉายาให้ว่าตันพันเจ็ดโดยระบุเพียงว่าไม่ได้ติดตามอ่านข่าวโซเชียลเลยเพราะว่าที่พักนะคะมีการประชุมทุกวันและตนก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพักด้วยด้านนางสาววัฒนยาวงโอภาสีนะคะหรือว่ามาดามเดียค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มีการระบุบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็จะตั้งใจทำงานในสภาให้ดีที่สุดซึ่งอยากขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาเทคโนโลยีนะคะที่ตนเองถนัดส่วนประเด็นการถือหุ้นสื่อค่ะยืนยันว่าไม่มีการถือหุ้นสื่อแต่อย่างใดเนื่องจากได้ศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างดีแล้วและเชื่อว่าไม่เป็นปัญหานะคะทั้งตัวเองสามีแล้วก็ครอบครัวพร้อมกันนี้นะคะยังระบุด้วยว่าไม่กังวลหากในอนาคตกกต.จะมีการคำนวณสัดส่วนสส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่นะคะและอาจทำให้ต้องพ้นจากความเป็นสส.เพราะอยู่ในวงการกีฬามานะคะรู้จักแพ้รู้จักชนะทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่นางสาวศรีนวลบุญลือนะคะสสพรรคอนาคตใหม่ระบุค่ะว่าดีใจที่ประชาชนในเขต8จังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกตนให้เข้ามาทำหน้าที่และให้คะแนนตัวเองอย่างท่วมท้น5ปีที่ผ่านมาประชาชนตกทุกข์ได้ยากมีหนี้สินจึงตั้งใจจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนสาเหตุที่ได้คะแนนมากนั้นมองว่าคนรุ่นใหม่ค่ะอยากได้หัวหน้าพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานพร้อมกับปฏิเสธนะคะกระแสข่าวที่ระบุว่าถูกหัวหน้าพรรคให้ไปกู้เงิน3ล้านมาใช้ในการหาเสียงว่าไม่เป็นความจริงค่ะทุกวันนี้ค่าน้ำมันรถไปหาเสียงก็ยังต้องออกเองค่ะมาที่เรื่องนี้นะคะเรื่องราวทางการเมืองที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลค่ะเมื่อส.ส.จากจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐนะคะมีการกล่าวพาดพิงไปถึงคุณพรรณิกาวานิชโฆษกพักอนาคตใหม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อนางสาวปารีณาไกลคุบส.ส.ราชบุรีเขตโพธารามจอมบึงพักพลังประชารัฐได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนะคะพูดถึงกระแสทางการเมืองโดยบางช่วงบางตอนค่ะคุณปารีณาได้มีการอ้างถึงบุคคลหนึ่งซึ่งบอกนะคะฝากถึงจุดๆๆช่อจะสอนให้รู้จักระเบียบข้อบังคับและมารยาทในการประชุมสภาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าคำว่าจุดๆๆช่อเนี่ยหมายถึงคุณช่อพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ซึ่งต่อมานะคะนางสาวปารีณาได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งค่ะว่านักข่าวถามว่าจุดๆๆช่อเนี่ยหมายถึงใครตอบว่าจุดๆๆช่อเป็นคำเรียกแถวบ้านหมายถึงคนที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ขณะเดียวกันนะคะในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไปต่างๆนานาค่ะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยคะไม่กังวลใจเพราะเชื่อว่าเป็นเพียงบุคคลกลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะด้านนางสาวพรรณิกาวานิชนะคะหรือว่าคุณช่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกตกใจค่ะหลังทราบเรื่องดังกล่าวแต่ไม่สามารถออกความเห็นได้เพราะไม่ได้ฟังเองมีแต่คนอื่นๆมาเล่าให้ฟังนะคะจะไปพูดพาดพิงทั้งที่ไม่ได้ดูและฟังเองคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพร้อมระบุว่ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กคงไม่มีหรอกนะคะเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเรามาจากเสียงของประชาชนมี
ถานะเป็นเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรเท่าเทียมกันและยืนยันอีกว่าการเป็นส.ส.ในสภาเพื่อทำหน้าที่ให้กับประชาชนส.ส.ทุกคนต้องสามารถพูดคุยกันได้และมองว่าผู้ที่มีเกียรติไม่ใช่ส.ส.แต่เป็นประชาชนค่ะเพราะว่าเขาได้เลือกให้เข้ามาทำงานในสภานะคะเราก็ต้องพิทักษ์เกียรติของประชาชนที่เลือกเราเข้ามาพร้อมฝากถึงเพื่อนส.ส.ทุกคนค่ะที่มาจากเสียงของประชาชนให้ทำตามระบอบประชาธิปไตยให้ช่วยกันทำหน้าที่คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะชอบไม่ได้ไปฟังเองได้แต่มีคนอื่นมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปพูดพาดพิงคนที่แสดงความเห็นกับคนที่เราไม่ได้ฟังเขาจริงๆเนี่ยคงจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมรุ่นใหญ่รุ่นเล็กคงไม่มีหรอกนะคะเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเรามาจากเสียงของประชาชนมีสถานะเป็นเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรเท่าเทียมกันการเป็นผู้แทนราษฎรนะคะเราเข้าไปไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่ใช่ด้วยอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสามารถพูดคุยเจรจากันได้รัฐสภานี่มันเป็นพื้นที่ของประชาธิปไตยเป็นพื้นที่ของการเจรจาประนีประนอมต่อรองกันมันอาจจะเป็นกระบวนการที่เสียเวลาอย่างที่หลายคนบอกว่าฟังประชุมสภา2วันแทบไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยและการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยมันเร่งร้อนเร่งรีบไม่ได้มันต้องเจรจาต้องประนีประนอมต้องโน้มน้าวจิตใจต้องล็อบบี้ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ข้อเสนอของเราได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงเราคงต้องรักษาหัวใจของประชาธิปไตยตรงนี้เอาไว้ในที่ที่เป็นรัฐสภาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต้องสามารถพูดคุยเจรจากันได้ชอบคิดว่าผู้ที่มีเกียรติเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนราษฎรผู้ที่มีเกียรติคือประชาชนสิ่งที่เกียรติที่เราต้องพิทักษ์ไม่ใช่เกียรติของตัวเราเองนะคะแต่คือเกียรติของประชาชนที่เลือกเรามาเวลาเราพูดว่าสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติเกียรตินี้ไม่ใช่เกียรติของเรามันมีเกียรติเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมอำนาจที่มาจากประชาชนเรื่องนี้ควรจะต้องอยู่ในหัวใจของผู้แทนราษฎรทุกคนถ้าเกิดจะฝากถึงใครก็คงไม่ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่งฝากถึงเพื่อนผู้แทนราษฎรทุกท่านละกันนะคะว่าในฐานะที่พวกเราทุกคนมาจากเสียงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นอาชีพเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนช่วยกันทำหน้าที่ทำอะไรคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนี่คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าส่วนตัวชอบจบแล้วเนาะเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้ก็คงไม่จำเป็นต้องจบหรือว่าต้องแก้อะไรนะคะคิดว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของแต่ละคนที่จะพูดเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะวิจารณ์ส่วนตัวชอบเองนี่ชอบคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยมาที่พรรคพลังประชารัฐนะคะทางด้านของหัวหน้าพรรคค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ปิดดีลการจัดตั้งรัฐบาลนะคะพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะโดยนายอุตมะสาวนายนนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับแกนนำได้มีการร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้การเดินหน้าเจรจากับพรรคแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เดียวกันยังไม่ยุตินะคะโดยมีหลักการใหญ่ก็คือการจับมือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรตำแหน่งตามนโยบายของแต่ละพรรคที่สอดคล้องกับเนื้องานทั้งนี้ค่ะยังไม่มีการกำหนดเก้าอี้หรือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองใดพร้อมกับปฏิเสธแนวคิดการชิงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนนะคะโดยไม่รอเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้นายกรัฐมนตรียุบสภาในอนาคตและไม่อยากให้คาดการล่วงหน้านะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลเพราะทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยนายอุตมะนะคะยังยืนยันอีกว่าการจัดสรรตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นกลไกของภายในพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเข้ามาดูรายชื่อครม.นะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขณะเดียวกันยังไม่ยืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังเป็นปัญหาความไม่ลงตัวจะยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และพรรคไม่ได้เสียเปรียบเพราะการต่อรองเป็นเรื่องปกติทางการเมืองพร้อมกับให้ทุกพรรคยึดมั่นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันค่ะและยังยืนยันอีกว่าการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลยังมีเวลาและก็ไม่ได้ล่าช้ากว่ากำหนดนะคะแต่ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาได้หลังจากนี้จะประสานไปยังพรรคแนวร่วมอื่นๆเพื่อที่จะพูดคุยค่ะอาทิพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะเห็นภาพการแถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลของพรรคแนวร่วมหรือไม่
ขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะเลขาธิการของพรรคก็ยืนยันค่ะว่าพรรคเนี่ยมีความเป็นเอกภาพซึ่งข่าวการจัดตั้งรัฐบาลมีทั้งจริงและไม่จริงเพราะมีผู้ได้แล้วก็เสียประโยชน์ย้ำว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นกลไกภายในพรรคซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนายสนธิรัตน์บอกว่าพรรคพลังประชารัฐนะคะได้มีการรับข้อเสนอของแต่ละพรรคมาพิจารณาทั้งนี้ยังไม่อยากให้คาดการล่วงหน้าค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ตอบรับการเข้าร่วมรัฐบาลเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเช่นกันค่ะค่ะและช่วงนี้เราไปติดตามทิศทางข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ30พฤษภาคมนางสาววธัญญาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางไปรายงานตัวส.ส.ที่อาคารรัฐสภาถนนเกียรติกายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปรับหนังสือรับรองการเป็นส.ส.ที่สำนักงานกกต.มาแล้วกรมการแพทย์จะจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่อาคารกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในจะมีการแถลงข่าวเรื่องประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องยาเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลที่ห้องประชุมกรมการค้าภายในและที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดงานเนื่องในวันดื่มนมโลกโดยภายในงานค่ะจะมีการเปิดเผยข้อมูลถึงสถานการณ์การดื่มนมและความสูงของเด็กไทยด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือนิวจับประเด็นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ